ในเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีเวลาโดยเฉพาะวันนี้ป่าหมอกเคราะห์ดีแล้วนะถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องกลั่นกรองกับไอ้พ่อฟังพ่อรู้ตัวไหมว่าพ่อทำอะไรลงไปพ่อร่ำรวยเงินทองเพราะอะไรพ่อรู้ไหมพ่อไปขูดรีดชาวบ้านเขาไปช่อโกงชาวบ้านเขาพ่อถือว่าพ่อมีเงินทองแล้วก็มีอำนาจพ่อรู้ตัวไหมเวลาชาวบ้านมายืมเงินพ่อเป็นหมื่นเป็นพันนะเวลาเขาส่งไม่ครบทั้งต้นทั้งดอกพ่อก็ยึดบ้านยึดช่องเขายึดที่ทำมาหากินเขาพ่อรู้หรือเปล่าว่าพ่อทำอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพ่อเอาน้ำตาก็ลูกคนอื่นไหมลูกของพ่อได้ดื่มกินเข้าไปนะเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าก็คุณพ่อที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ลูกจะสอนพ่อคะแล้วก็โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พี่ทองปอนพี่ชายของลูกนะไปอีกคนหนึ่งแล้วพ่อรู้เปล่าว่าพี่ทองปอนไปปรากฏตัวนั้นที่ไหนอะนะความเดือดร้อนเกิดขึ้นที่นั่นเพราะก็ถือว่าพ่อยิ่งใหญ่พ่อร่ำรวยเงินทองลูกกราบขอร้องลงแทบเท้าคุณพ่อนะคะนะของขวัญวันเกิดของลูกที่มีค่าที่สุดในยามนี้ลูกอยากให้พ่อนะเลิกล้มไปกดขี่ขู่รีดชาวบ้านนะลูกต้องการให้พ่อเข้าวัดเข้าวาทำบุญซะบ้างสงบใจในยามที่บั้นปลายของชีวิตเพื่อความสุขดวงวิญญาณของคุณแม่นี่สาวิตรีเธอควังพระเทศในทีวีที่จนลืมตัวแล้วใช่ไหมฮะถ้าอย่าลืมยาวนิยายมาเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงสิลูกชีวิตคนเราจะต้องดำเดินและต่อสู้ไปทุกรูปแบบลูกยอมรับค่ะแต่สิ่งที่พ่อได้มาพ่อก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมประชาชนเขาไม่กล้าพูดแต่จิตสำนึกแววตาเขาแสดงออกโดยเฉพาะชาวบ้านในตำบลนาล่มเราไม่ว่าลูกจะเดินไปทางไหนประชาชนก็มองลูกอย่างเหยียดหยามมาทั้งนั้นน่ะเขาอิจฉาลูกเหรอไม่หรอกแต่เขารังเกียจลูกค่ะหนูเข้าหน้าใครไม่ติดซะแล้วชาวบ้านเขาเกลียดลูกแล้วก็เกลียดพ่อด้วยนี่พ่อรู้แล้วว่าเธออยากใจคนในทุกคนที่ตำบลนาล่มยอมรับว่าเธอเป็นแม่พระใช่ไหมเป็นเจ้าหญิงแห่งบ้านนาล่มอย่าไปคิดบ้าๆอย่างนั้นดิร้ายสาระไอ้บักหำโอ้ยว่าจังไรนะเจ้านายในแก่พ่อในสาวิตรีลูกสาวยังเข้าใจซะบ้างสิว่าชีวิตมันคืออะไรโอ้ยท่านเศรษฐีเอ้ยคนเฮาทุกคนอยากจะมีความสุขคือกันโลดเนาะแต่ความสุขที่ได้มาจากความลำบากยากเข็ญของผู้อื่นนั่นเขาว่ากันว่ามันเป็นความสุขบ่แท้จริงเจ้าผู้สาวนี่ว่าถูกแล้วเนาะลูกทุกคนอยากซื้อมีปมเด่นบะแมนปมด้อยไปใสยุดไอ้จักแม่เอาของจักแม่แล้วตายโหงแล้วความจริงบ่เป็นความจริงขึ้นมาแล้วเนาะไม่ต้องพูดระบักหำพ่อน่ะตกอยู่ในกิเลสอันล้ำลึกทีเดียวพ่อขาพ่อไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกพูดหรือไงเธอซึ่งไม่เข้าใจพ่อก็ดูที่ในตำบลนาล่มเราอะใครจะมีความสุขสบายมันก็เธอไม่มีแล้วเธอไปไหนมันก็ตู้ทองเคลื่อนที่ก็ว่าได้ทรัพย์สินเงินทองใครใจเหมือนเธอไม่มีหรอกไปเที่ยวสบายไปอย่าทำให้พ่ออารมณ์เสียตอนเช้าเลยคืออย่างนี้ค่ะลูกขอร้องให้พ่อเข้าวัดเข้าวัดหยุดเดี๋ยวนี้นะสาวิตรีพ่อเครียดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพ่อตบเอาเลยค่ะตบลูกให้หนำใจพ่อท้าเหรอไปดิไม่ต้องไล่หรอกลูกไปแน่ค่ะไปไหนอ่ะไปแล้วไม่กลับซะด้วยอ้าวแกจะไปไหนแกอย่ามาเอาสิ่งนั้นมาต่อรองพ่อสิลูกไปก็ไปเลยเชิญตามสบายไปแล้วอย่ากลับมาให้เห็นนะแล้วก็จำใส่กะลาหัวไปด้วยไปอยู่แล้วไอ้ความยากความจนไอ้ความอยากจะต้องลากคอเจ้ากลับไอ้บักหำมึงไปด้วยไหมโอ้ยไปกับเจ้าผู้สาวได้เลยอยู่ให้คนอื่นเขาด่าเล่นอยู่เห็ดยังวะเชิญตามสบายไม่เห็นแคร์เลยถูกบักหำจ้าเราไปกันเถอะด้วยไอ้นั่งจะไปใส่น้องจะไปอยู่ที่หลุมฝังศพของคุณแม่ไหวไปอยู่ในป่าช้าค่ะโอ้ยคอยกลัวผีเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะสถานที่ป่าช้าตรงนั้นเป็นจุดสุดรวมของมนุษย์ทุกคนคนเราจะยากดีมีจนมีเงินล้านมีเงินแสนพาไปไม่ได้แต่ทุกคนจะต้องไปอยู่กันที่นั่นไปในป่าช้าโอ้ยไปก็ปล่อยโอ้ยน่ากลัวเนาะไอ้นางโอ้ยวายผีชะมาเนาะอุ้ยโอ้ยตายหงแล้วหลุมขวางศพทั้งนั้นเลยแหละอีนั่งค่ะเพื่อทำลายความเงียบคอยจะร้องเพลงไอ้ควังเนาะนะอย่าเครียดเนาะเพลงอะไรอ่ะโอ้ยน้ำตามดแดงเนี่ยนะที่มันเยี่ยวใส่ตาคอยนั่นแล้วก็ไปทำอะไรมดแดงอ่ะเอาไปทำลายรังมันเลย
บาปรู้ไหมโอ้ยบาปแล้วแต่มันกินอร่อยเนาะมันหลายเอ้าดนตรีขึ้นหน่อยเหี่ยวมดแดงตาจังนั่งน้ำตาลินบ่มีอียังกินนั่งกินแต่ข้าวเฉยๆกับข้าวดีๆบ่มีมีแต่น้ำเคยจนเลือจะเอ่ยจนเอ่ยบ่เคยไปใสแสบตาจังนั่งน้ำมดแดงมื้อนั้นบ่มีแกงไปแย่งมดแดงเอาไข่ที่ต้นบักนุนพ่อรุ่นละมาแย่งเข้าไปมดแดงจันไรดันหล่นเข้าในลูกตาโอ้ยเจ็บแสบนักเชียวมดแดงมันเยี่ยวใส่สองตาซ้ายขวาใส่ตามองมองน้ำตาไหลนองสองตานั่งแช่งนั่งด่าขี้ตาออกมาเขียวเขียวเจ็บแต่สวนนั่งร้องควนครางเพราะเขาบ่มีตังสิกินไก่ย่างข้าวเหนียวอย่างดีก็แย่งเอารังมดแดงอย่างเดียวน้ำตาไหลเชียวลูกตาโดนเยี่ยวมดแดงอย่างดีก็แย่งเอารังมดแดงอย่างเดียวน้ำตาไหลเชียวลูกตาโดนเยี่ยวมดแดงหายตึงเครียดโอ้ยสบายใจได้แล้วอีนางเอ้ยงอนาฏวาสนาหรือบิดาไม่เข้าใจพี่นะเออบ่เข้าใจแล้วแหละแต่เป็นคนบาปช่างบาปช่างคำนี่นะเอ้ยวาสนาบิดาไม่เข้าใจโทษอะไรในอนาคตน้องคงจะหมดความหมายพี่นะละขึ้นอยู่ให้คนประนามจะดีกว่าความตายจุดมุ่งหมายคือป่าชาไปเถิดพี่ลูกขอลานิรันดร์จะขอลานิรันดร์โอ้ยไปป่าชายนะเอ้ยมันสงบดีท่านผู้ชมมาพบกับสถานที่เขตอภัยทานวัดนาล่มซึ่งมีหลวงพ่อท่านอาจารย์วินยูได้เป็นท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นพระที่ชาวบ้านเริ่มใสศรัทธามากเพราะเป็นพระที่เรียกว่าวาจาสิทธิศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ตะละวันนี้จะต้องรับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการหรือเคารพมากมายเพราะท่านเป็นผู้ที่แบ่งเบาภาระสำหรับชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะดูโชคชะตาราศีหรือว่าดูฤกษ์วันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่ท่านได้ทั้งนั้น
แล้วก็ให้พงให้พรเนี่ยเป็นสิริมงคลยิ่งนักตะละวันประชาชนไปกันแออัดยัดเยียดท่านไม่มีเวลาพักผ่อนคณะกรรมการวัดจึงจัดเวลาให้ท่านพักผ่อนตั้งแต่ตอน 11:00 กระทั่งถึง 12:00 น. 1ชั่วโมงมิฉะนั้นแล้วก็สุขภาพของท่านจะไม่ดีเท่าที่ควรวันนี้ท่านกำลังจำวัดอยู่หลับสนิทแต่นายยอดทองในลูกหมีเดินทางมาไกลมากมีเรื่องจะมาปรึกษาหรือกับหลวงพ่อเขาเดินทางมาถึงตอนที่ท่านอาจารย์จำวัดพักผ่อนอยู่พอดีเขาจะมีวิธีไหนปลุกให้ท่านอาจารย์ตื่นขึ้นมาแล้วก็คุยปรึกษางานติดตามฟังดูครับท่านอาจารย์จำวัดให้มีหน้าปักพรให้นอนจำวัดมาท่านอาจารย์ปักรอในมีหน้านอนจำวัดเราประกอบจำกัดเวลาไว้พักผ่อนถูกเลยแล้วไม่ให้ใครรบกวนเวลานอนฉันพักผ่อนตามเวลาเราผู้ดีมาจะต้องคอยถูกต้องอันไหนมึงกับกูเดินทางมาจากไกลมาจากหมู่ที่หนึ่งจนกระทั่งมาถึงหมู่ที่สิบสองเดินตั้งแต่หัวรุ่งเราที่สี่มาถึงวัดกับประมาณนาทีสิบเอ็ดเลือมีเรื่องจะมาทูลรับป้าปามกับหลวงพ่อแต่พอดีพอมาถึงท่านอาจารย์แกจำวัดนั่นแหละคันนี้ปลุกปรากฏว่าคณะกรรมการก็บอกว่าห้ามปลุกเด็ดขาดเพราะว่าท่านอาจารย์จะต้องผักพ่นเพื่อสุขภาพของท่านอันนี้ทุกพอใจละวันหลวงพ่อจะต้องตอนรับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาจากไรมาจากเขมาพอดูเลือกดูย่ำมาพอดูทุกชะตาราชีมาเพื่อข้อพุ่งข้อพ่นมาเพื่อต้องการที่จะง่ายปลานำบุญรถกระหวากันไปผู้ขอรถกระหวากันไปแกไม่ว่างเลยนั่นเพราะแกชักทิศแกว่าชาติทิศตู้ก็มีความพี่น้องประชาชนศรัทธากันมากถึงอันนี้ถ้าสมมติว่าเราปล่อยแกรับเราไม่ปลุกบางทีแกตื่นตีสามตีสี่นู้เพราะแกเหนื่อยการตื่นตีสามตีสี่นู้หยอกขึ้นตึ้งหลังหน้าหลังตาบวนปากอีชั้นมากชั้นถมอยู่เราการนี้ปรากฏว่านุ่มบางทีตีห้าต่อได้คุยต่อได้แรงข้าพอคอยตีห้าทีนี้มึงกับกูพอคุยเสร็จเราตีหกทีนี้กลับบ้านพอกลับบ้านจะต้องเดินมืดมืดเพราะว่ากลางคืนเดินในดงในป่าอย่าไปมู่บองล่าไม่ใช่นาภัยเหมือนไอ้เรื่องจำเพื่อกับลุกเลยเอาลุกไอ้อาจารย์ตื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ตรงอาจารย์นี่เฉงเอาเราต้องจำเพื่อจำเพื่อเราดังกันในเช้าเช้าเรามาเล่นนุกนุกกันไอ้เรามาไต่ปัญหากันเอาตายทั้งอันนี้จะค่อยตายพิษโหลกันใครตื่นเองกันแหละในมึงถ่ายปัญหาหน่อยสิเคยถ่ายก่อนเคยถ่ายก่อนก็หวากันมากากูเป็นผู้ถ่ายก่อนมึงถ่ายว่าพี่กูถ่ายว่านายชวนสูบยาเลยนายชวนสูบยาเลยสูบยาสิก้าพิษยาดังๆโอ้ดังไอ้กระตื้นนี่หวาโตไปกันพิษกระดาษตอบโตไปสูบยาสามิตรพิษเอ้ยงานอะไรยาโหดอ่ะสูบยาได้เร็วๆคุยใจเลยเร็วยอมแพ้ใจเลยสูบยาใบจากฮึนายยกรุ่นนายยกสูบยาใบจากแล้วมึงเอ็นมาแล้วดาเตียวยอยาใบชากก็เขียนเอาไว้ว่าใบใหญ่ชวนสูบโอ้โหถูกเว้ยผลกูผลเดียนทีนี้มึงถ่ายกูแล้วนะพระกันผู้ยิ่งต่างกับโทรทัศน์ตรงไหนต่างกับทีวีตรงไหนผู้ยิ่งกับโทรทัศน์พิชกันตรงไหนพิชกันตอนเทวาโทรทัศน์ไม่หนุนกางเกงน้อยแต่คนเราหนุนพิษเอ้ยเอ้ยฮ่าเอ้ยเอ้ยใครกูต้องการให้แกตื่นนั่นมาเอาพิษถึงเนี่ยตายตอบไปคนใช้เราใช้เชื้อทีวีไม่ใช้เชื้อพิษ
อาจยอมแพ้เอาใช่เลยทีวีไม่ความมาพิกกับผู้ยิ่งก็คือทีวีนี่ไม่ความมาเสียบก้อนต่อปืดแล้วผู้ยิ่งอ่ะปืดก้อนต่อเสียบโอ้ถูกต้องแล้วไม่ปืดไอ้เสียบพรือจะมันติดผ้าก็ไปยุ่มแย่หมามาจังบอกกูไหมบาดมึงตายกูรับนะกูตายมึงว่าเจ้าข่อยควาเจ้าในเจ้ายิ่งเศร้าไม่ร้อยพิษเศร้าไม่ซ้ายพิษจะเลยเศร้าที่มีมอในเจ้ายิ่งโอ้เฮ้ยอะไรในเจ้ายิ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ตื่นหัวไอ้การก็ไม่ตื่นกันทีนี้ในไอ้มาเล่าประวัติกันประวัติมึงจังหวะมึงอยากเบาๆอยู่รอดใหญ่จริงกันแหละจังหวะยิ่งติดกันอมแอมนี่สมัยนั้นจังหวะเย็นจิตตอนทีวีรักมึงอยู่ใจไอ้วีที่ลุยตายอยู่อย่างเร็วไม่ยอมรู้แต่ไรมาอยู่บ้านกูครึ่งเดือนเคยอ่ะเย็นจิตตอนทีวีอันนั่นเอออยู่ในปฏิทินอ๋อปีกว่านั้นนะอันประวัติกูเจ้าชูกูอันเจ้านี่ประวัติมึงอยู่เพื่ออ๋อประวัติกูนุกแหล่จองนุกทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวมาจะนุกเลยนี่ครอบครัวมึงนี่เออมีศิลปินทั้งครัวเลยเป็นศิลปินทั้งพี่ปันเพื่อพ่อแม่มึงเป็นอะไรอ่ะพ่อกูเป็นลิเกแม่มึงอ่ะเป็นร้องปู่มึงเป็นลำตัดยามึงเป็นหนูราว้ามันเพ่เออทั้งครอบครัวศิลปินทั้งครอบครัวนี่เออขนาดค่อยชายค่อยต้องหวาเป็นบดเป็นกรอนพอควรขนาดชายควรต้องหวาเป็นลิเกเลยแหละรำมือแดงมานั่งมาแบบนั้นแหละโอ้อยากกูถ้าต้องการชายกูขึ้นบดดูราเลยวะก็ปฏิพานกันดิเออหอยมีร้านยามานี่ไว้ไว้ลงใจตุ้นแต่โลกลงใจตุ้นแต่โลกลงไปหลวงมากเอ้ยถึงกูก็ว่าอากูไม่โชว์หลวงเลยเออพอกูตาครัวเลยจึงกูยาวะออกแต่มึงไม่หลวงกูมาเด็กแกงเคยร้อ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 ยเหล่าใหญ่ตอกในครอบครัวมึงร้อยหยักแมมโอ้ชัวร์เปล่าจริงกับหลวงพวนร้อยกูดิได้แรงหลวงพวนนินตากูเลยจะมันตัวยันแผลกี้หรือนัวนี่กันเลยกูก็นั่งอยู่กับเมียเจ้าคนแรกเหลืองผวนนินตาคนเย็นไปมันลือผู้ก้าวหลงใต้คนรู้ไม่ได้กันเพลิดอะร้อย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 อันนี้ถึงอันนี้ยากวนแกเป็นคนปลูกขี้มินดีปลีปลูกกล้วยปลูกไรนะนะแกไปวัดแต่ละที่แกไม่อ้อนทื่อจันก็ทื่ออะไรอะทื่อข้องไปค่ายเอากล้วยมังขี้มินดีปลีกับหวากันไปไปปอดได้จังนี่ไม่ใช่มาร์กวันหนึ่งต้องจำบาทนี่แค้นพอได้เจอมาร์กเจอพูนถึงอันนี้พอดีวันนั้นเป็นวันทอดทิ้งแรงหันวัดถึงอันนี้แกเตรียมกล้วยไว้ชิพวีอ๋อกล้วยชิพวีอันนี้ถึงสุกอะไม่ไอ้หนังจ้าหนังจ้ากูเล่าให้ฟังเองเออกูมามาช็อกไม่มึงเถื่อกูจ้าเออร้อย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 ถึงอันนี้ทำเพื่อพอไปอ่านทอดทิ้งแกผักกล้วยไปเดียวจ้าแกเดียวถึงกแกอาบน้ำแต่งตัวแล้วกล้วยมาทางไว้ปลาหนูอาวีแล้วก็ปลาหนีอาวีแล้วเตรียมแทรกไม้ขันห้าเรียบร้อยห้าไปวัดซึ่งพอเตรียมเรียบร้อยแล้วแกไปอาบน้ำต้นช่วงอาบน้ำมันเลยกูหลักกินจะวีนึงโอ้แล้วมึงหลักกินร้อยอ่ะอุบาทกูเนี่ยดองกูนุกกูนี่กูอุบาทกูนี่พอกินได้แล้วซึ่งกูไปนั่งยอบกูข้างชายคว้าวายาเมียกันบันพื้นมั่งซึ่งบันเรือพอแกแต่งตัวเสร็จแล้วก็แกมาถือกล้วยมาซึ่งช็อตแทรกปลาหนูปลาหนีก็เลยหยอกขึ้นน้ำซึ่งปรากฏว่ามันนักข้างนึงเลยแกรู้ทันทีว่ากล้วยชุนแกรู้เลยฮะเลยพอแกรู้แล้วถึงอันนี้แกนึกออกก็อยากแม่ไม่เคยต้องไอ้มากมีต้องไอ้ร้านหูบาทนั่นเนี่ยกินคนอื่นไม่แดกฮะเนี่ยฉะนั้นแกโกรธมึงเออโกรธกูพอโกรธกูถึงอันนี้แกว่าเป็นบอสดูร่าดูด่ากูอันเออทีนี้ไม่ใช่ว่าแต่กูคนเดียวละล่ามไปฮะแม่กูกันโอ้ปันพื้นไปฮะแม่มึงละแกฮะว่าแม่ไม่รู้จักซ่อนลูกปล่อยลูกหลักกินกล้วยก้องเผือนก้องแล้วแกขึ้นบอดว่าเรือแกขึ้นบอดเลยแกขึ้นบอดไอ้ยักษ์หนูได้ยักษ์คออ๋อแต่ว่าตึงกันเลยอันนี้คือว่าโอ้ไม่รู้ว่าเด็กยัดแม่มเลยไม่รู้ว่าเด็กยัดแม่มเลยอยากกินกล้วยไก่แกหนึ่งวีอ่ะหนึ่งวี